เทคนิคเล่นโน้ตให้สั้นและกระชับทำยังไงไปดูกันโอเคมาคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับที่ทำให้เพื่อนๆเล่นโน้ตได้กระชับแล้วก็สั้นนะครับก่อนรับชมเนี่ยผมขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์ขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับผมในการนำคลิปสอนแบบนี้ต่อไปเรื่อยนะครับไปเลยกันเลยนะโอเคเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะครับอย่างคอร์ด A นะมันจะมี2แบบนะครับในการเล่นที่ให้โน้ตมันกระชับเนี่ยก็คือเล่นแบบคอร์ดแล้วก็เล่นเป็นโน้ตตัวๆก่อนนะครับในที่นี้ผมจะมาสอนเพื่อนเป็นคอร์ดก่อนนะสมมติคอร์ด A นี่เห็นไหมส่วนตัวของผมเนี่ยใช้เทคนิคของมือขวานะครับเห็นไหมดีดแล้วก็ดีดหนึ่งที่แล้วก็ปุ๊บไวเลยมีการแบบว่ากลับมานะครับเอามือมาแนบตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่คือกรณีเป็นคอร์ดแบบ open string นะครับคือคอร์ดสายเปิดแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นคอร์ด G อ่ะเห็นไหมดีดังที่แล้วก็ชิปต้องไวนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็ส่วนตัวผมเองก็มีการแบบว่าเสริมนิดหน่อยก็คือสมมติอย่างคอร์ด C เห็นไหมผมจะพร้อมกันนะครับสำหรับการที่ดีดังที่แล้วก็นับก็คือเอามือแนบเข้ามาแล้วก็ส่วนของมือซ้ายนะครับก็คือช่วงที่เล่นโน้ตก็คือกดลงไปใช่ไหมแล้วก็ช่วงที่ต้องการมิวให้เสียงมันกระชับก็คือยกขึ้นตรงนี้มันจะช่วยกันนะครับสังเกตดูทั้งมือซ้ายแล้วก็มือขวานะครับเห็นไหมคอร์ด A คอร์ด D เห็นไหมมันเหมือนแบบจับมือซ้ายนะอะไรประมาณนี้ทีเนี้ยผมจะให้เพื่อนนะครับลองดูเป็นคอร์ดทาบคอร์ดทาบจะง่ายนะก็ไม่มีอะไรเห็นไหมคอร์ด A ก็จับทาบแล้วทีนี้พอเราเล่นแล้วก็กดไปก็เมื่อไม่เล่นนะครับอย่างต้องการจะให้โน้ตมันมิวนะครับก็ยกขึ้นเห็นไหมดีหนึ่งที่ถ้าเป็นคอร์ดทาบใช้เฉพาะมือซ้ายก็ได้นะครับเห็นไหมว่าจะช่วยกันนะครับก็คือทั้งซ้ายทั้งขวาทีนี้พอเป็นโน้ตที่มันเป็นตัวก็เห็นไหมผมก็ใช้การเหมือนกันคล้ายๆนะครับก็คือดีดแล้วก็ยกขึ้นดีดดีดกดลงเมื่อต้องการโน้ตแล้วก็ยกขึ้นเมื่อต้องการมิวเห็นไหมให้มันสั้นกระชับแล้วก็ผมเองก็เหมือนกันนะครับก็บวกกับเทคนิคการที่แนบลงไปก็คือช่วยๆกันนะครับทั้งสองแบบเลยนะช่วยให้โน้ตมันกระชับขึ้นนะครับนะก็เป็นไอเดียแล้วก็เทคนิคที่ผมใช้เองมาประจำนะครับใช้ตลอดนะครับให้เพื่อนได้ลองนำไปฝึกดูนะครับถ้าชอบคลิปความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เก็บไว้แล้วก็คอมเมนต์ขอบคุณเป็นกำลังใจผมด้วยนะไว้เจอกันในคลิปความรู้ดีต่อไปครับ